พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮณรายการทาน,ทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อคิดจากพระธรรมหนึ่งสมัเอลเรื่องสมัเอลกับลูกชายของเอลีซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากในพระธรรมตอนนี้บันทึกไว้ว่าในสมัยนั้นคนอิสราเอลยังไม่มีกษริส์์คนที่เป็นผู้นำก็คือผู้นำาศาสนาและณเวลานั้นมีมหาปุริกีคนหนึ่งชื่อเอลีเขามีลูกชายสองคนชื่อฮบนีกับฟิเนฮัต แต่เด็กสองคนนี้เป็นคนชั่วประพฤติตัวไม่ดีในเวลานั้นะ่ะมีครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งฝ่ายผู้ชายมีภรรยาสองคนนะและภรรยาคนโตไม่มีลูกนางจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อจะให้นางมีลูกนะฮะและสุดท้ายนางก็ได้ลูกชายคนหนึ่งจึงเรียกชื่อว่าสมัเอลนะเนื่องจากความทุกข์ยากที่เกิดจากการที่ไม่มีลูกและถู ภรรยาน,น้อยของสามีตำหนีด่าว่านะนางจึงสัญญากับพระเจ้าว่าถ้านางได้ลูกชายนางจะถวายเพื่อรับใช้พระเจ้าดังนั้นเมื่อเดชชายสมเอลคลอดออกมานางก็เลี้ยงดูอย่างดีนะพอหย่านมแล้วนางก็นำไปถวายให้กับพระเจ้าแล้วเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในวิหารนะทำงานกับมหาปุรหิตที่ชื่อเอลีคนนี้ดังนั้นลูกชายของเอลีสองคนซึ่งมีอายุมากกว่าเดชชายสมเอล ก็อยู่ด้วยกันที่นั่นนะฮะแต่โตมาด้วยกันนะ,ะและสุดท้ายบุคคลเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เง่ายคิดที่ดีให้กับเราในการดำเนินชีวิตเรามาดูในพระธรรมหนึ่งซาม,เมูเอลบทที่สองข้อที่12 1สซาม,เมูเอลบทที่สองข้อ12ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าจากพระคัมภีร์ข้อนี้ เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าลูกชายของเอลีเป็นคนชั่วนะไม่นับถือพระเจ้าดังนั้นถ้าเอลีเสียชีวิตลูกชายของเอลีสองคนนี้ขึ้นมามีอำนาจก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณอิสราเอลแน่นอนดังนั้นในพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่4ข้อที่11นะฮะได้บันทึกไวนะ้ถึงเหตุการณ์ สงครามระหว่างอิสราเอลกับฟิลิสเตียอีกครั้งหนึ่งในที่นี้นะบอกว่าคนฟิลิสเตียยกทัพมาต่อสู้กับคุณอิสราเอลและฮบนีกับฟิเรฮันซึ่งเป็นลูกชายของมหาบุรุษหีดเอลีเนี่ยก็นำทัพเข้าไปสู้รบกับเขาเหมือนกันแล้วแทนที่พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ด้วยพวกเขาได้พ่ายแพ้นะจนตอนสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าเขาจะยกหีพันธรรสัญญาซึ่งเป็น สัญญาว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยไปถามสงครามครั้งนี้เขาจะได้รับชัยชนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลก่อนหน้านี้แต่ในพระคัมภีร์ข้อน,นี้นะฮะหนึ่งสมิลบทที่4ี่ข้อสิได้กล่าวไว้ว่าหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึดไปและบุตรทั้งสองของเอลีคือฮบนีและฟิเนฮาตก็ถูกฆ่าตายพระเจ้าไม่ได้ปกป้องเขาเลยสุดท้ายลูกชายทั้งสองของเอลีก็เสียชีวิตที่นั่นนะแล้วมีทหารที่รอดชีวิต วิ่งมาที่วิหารมาเล่าให้เอลีนะบอกว่าหีบถูกยึดไปแล้วและลูกชายทั้งสองก็เสียชีวิตในขณนะนั้นเอลีเกชรามาแล้วท่านก็ลม้มลงจากเก้าอี้และเสียชีวิตที่นั่นนะเป็นเรื่องน่าเศรา้านะที่สุดท้ายแล้วผู้นมและลูกชายของผู้นมประเทศอิสราเอลต้องสิ้นชีพพร้อมกันนะในพระธรรมหนึ่งซามาเอลบทที่สองข้อที่สินะ ได้กล่าวถึงซาเอลดังนี้หนังาเอลบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดได้กล่าวไว้บอกว่านางก็คือแม่ของซมมาเอลก็บนไว้ว่าข้าเต่พระเจ้าโจมโยธาถ้าพระองค์จัดทอดพระเนรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชัยเก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้เดชพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา และมีโกลจะไม่แต่ต้องศรีรษะของเขาเลยนะอันนี้คือคําสัญญาของแม่ของสมัยเอลตอนที่นางไม่มีลูกนั้นได้อธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งสมัยเอลบทที่3ามข้อสิได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อสมัยเอลไปรับใช้พระเจ้าอยู่ที่วิหารกับเอลีนะในข้อ19บอกว่าเละสมัยเอลก็เติบโตขึ้นและพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน มิให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่สักคำเดียวข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมอเติบโตขึ้นและเขาเป็นผู้รับใชนะ้ทำงานอยู่ที่วิหารของพระเจ้ากับเอลีเขาได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพระเจ้าได้สถิตกับเขานะทรงนามเขานะและเราจะพบว่าพระเจ้าทรงเรียกเขานะในรายละเอียดของพระคัมภีร์ตรงนี้เพื่อจะแต่งตั้งเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะดังนั้นหลังจากที่ เอลีและลูกชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วสมูเอลก็ขึ้นมาเป็นผู้นำคนอิสาราเอลในยุคต่อมาและสมูเอลคนนี้แหละที่เป็นคนแต่งตั้งกริยาของอิสาราเอลสองคนก็คือซาอูลกับดาวิดนะจากเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าเรานำม,มาเปรียบเทียบเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสมูเอลกับลูกชายของเอลีนะก็คือประการที่1ลูกชายของเอลีเป็นลูกเจ้านายเป็นลูกของผู้นำที่มีอำนาจนนะ ของประเทศอิสเซลในเวลานั้นในขนาที่ซามูเอลเป็นคนใช้ที่ต้องมาทำงานคอยรับใช้กับปุรุฮิเอลีเขาไม่ได้มีสถานะทางสังคมที่เหนือไปกว่าลูกชายของเอลีประการที่สองลูกชายของเอลีอยู่สุขสบายในขนาที่ซามูเอลทำงานลำบากในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเขาอยู่สุขสบายมากแล้ว เวลาที่ประชาชนมาถวายเอาสศพมาฆ่าถวายบูชาเขาก็เอาเนื้อไปกินดูที่ยังไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าพิธีเหล่านั้นยังไม่เสร็จสิ้นเป็นการดูหมิ่งเหยียบยามพระเจ้าอยู่อย่างสุขสบายไม่เคยคิดถึงกฎเกณฑ์ความถูกต้องทางศิงลธรรมข้อที่3ความประพฤติของลูกชายของเอลีชั่วไม่ดีในขณะที่ความประพฤติของสมเอลดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้นคนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและข้อที่4สุดท้ายเลยก็คือลูกชายของเอลีเสียชีวิตในสงครามชีวิตพิน,นาทุกอย่างจบในขณะที่สมเอลได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะตรงนี้เป็นข้อคิดที่ดีที่เราสามารถหาคติเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงลูกให้กับเราในเวลานี้ได้ข้อที่1ก็คือตัวกำหนดชะตาชีวิตของคนคืออะไร อะไรเป็นตัวก e ําหนดชะตาชีวิตของคนชาติกําเนิดหรือการเลี้ยงดูโดยส่วนมากเราจะคิดว่าชาติกําเนิดสาคัญกว่าการเลี้ยงดูแต่จากตัวอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการเลี้ยงดูสําคัญกว่าชาติกําเนิดแม้เราจะเกิดมาโดยมีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าแต่ถ้าการเลี้ยงดูไม่ดีชีวิตก็ตกต่ำได้แม้เราจะเกิดมาโดยที่ฐานะทางสังคมต่ากว่าด้วยกว่า แต่ถ้าการเลี้ยงดูดีเราก็สามารถพัฒนาให้มีชีวิตในทางที่ดีได้อันนี้คือข้อคิดประการที่1ข้อคิดประการที่2ก็คือคุณสมบัติของพ่อแม่ที่ดีมีลักษณะอย่างไรพ่อแม่ที่ดีคือคนที่มีความรู้หรือพ่อแม่ที่ดีคือคนที่มีการเอาใจใส่นะฮะการมีความรู้หรือการเอาใจใส่สิ่งไหนสําคัญกว่าในเรื่องนี้เราจะพบว่าเอลีเป็นปุโรหิตเขามีความรู้ในเรื่องพระธรรมคําสอนของพระเจ้า ซึ่งในพระธรรมคาสอนนนะั้มีหลักการดําเนินชีวิตการเลี้ยงลูกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่เอลีไม่ได้เอาใจใส่ในการสอนลูกของเขาตั้งแต่เล็กเขาคงจะปล่อยลูกของเขาตอนที่อายุยังน้อยพอลูกโตมาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลานั้นมันก็เปลีป่ยนแปลงไม่ได้แล้วสอนไม่ได้แล้วในขณะที่แม่ของซาเอลเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ แต่เขารัดลูกเขาเอาใจใส่ลูกเขาสอนลูกเขาบอกลูกของเขาว่าลูกเกิดจากพระเจ้าประทานให้ดังนั้นเขาจะเอาลูกถวายเพื่อรับใช้พระเจ้าให้ลูกเชื่อฟานเขาให้ลูกเชื่อฟานพระเจ้าและสุดท้ายลูกของเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะทั้นทานที่แม่เป็นชาวบ้านธรรมดานะลูกไม่มีสถานะอะไรดีที่ไหน แต่สุดท้ายลูกได้ขึ้นเป็นผู้นำแทนที่ลูกของมหาปุโรหิตที่ไม่ได้เป็นผู้นำดังนั้นคุณสมบัติที่ดีของพ่อแม่จุดที่สำคัญที่สุดจึงอยู่ที่การเอาใจใส่ลูกมากกว่าการมีความรู้และไม่เอาใจใส่การมีความรู้แม้จะสำคัญแต่มันก็ยังสำคัญน้อยกว่าการเอาใจใส่นถ้าเราเอาใจใส่ให้เต็มที่ เรามีความรู้เท่าไหร่เราเอาใจใส่เท่านั้นมันก็ยังได้ผลมากกว่าการมีความรู้มากแต่ไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้เอาใจใส่นะความรู้ที่มีก็ไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มันก็ทําให้ลูกมีความประพฤติมีนิสัยในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ถูกต้องได้ข้อที่สามคือวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องและได้ผลนั้นควรจะเลี้ยงอย่างไรสอนด้วยป่าหรือให้ทํางานด้วยมือ ในเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการสอนที่ดีการสอนที่ได้ผลไม่ใช่การพูดด้วยปากแต่เป็นการทำงานด้วยมือเอลีคงจะสอนลูกของเขาด้วยปากบ้านแต่ลูกของเขาอาจจะไม่ได้ทำงานด้วยมือมากชีวิตค่องขันสุขสบายในขณะที่ซามาอลซึ่งเป็นคนร,รับใช้ต้องทำงานด้วยมือตลอดเวลาตั้งแต่เล็กไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อําจนติดเป็นนิสัยแล้วนะฮะเขาจึงผูกพันกับการทำงานรับใช้พระเจ้าทำสิ่งที่ดีนะการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากการกระทำไม่ใช่การเรียนรู้จากการฟันการฟันมันเป็นแค่การรับรู้ข้อมูลเพื่อเข้าไปสู่สมองเฉยๆแต่มันยังไม่ใช่การปฏิบัติหรือการลงมือทำดังนั้นข้อมูลที่เข้าไปสู่สมองอาจจะถูกเก็บไว้นะฮะเหมือนกับห้องเก็บของ เสียห้องเก็บของเก่าหรือกองขยะเฉยๆก็ได้แต่การทำงานด้วยมือเป็นการใช้ข้อมูลความรู้นะ,ะเพื่อให้เกิดดอกผลดังนั้นเรารู้มากรู้น้อยเราก็จะลงมือทำการทาจึงเป็นการเ,เรียนรู้เพื่อฝึกฝนเพื่อทำให้ข้อมูลความรู้ที่อยู่ในสมองนั้นนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงดังนั้นการสอนที่ดีที่สุดก็เป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทา จะได้ผลมากกว่าการพูดโดยปากเพียงอย่างเดียวประการที่4บทเรียนที่จําเป็นต่อชีวิตคืออะไรบทเรียนที่จําเป็นต่อเด็กและเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีบทเรียนนั้นคืออะไรนะความสะดวกสบายหรือความลําบากเราจะพบว่าการที่เด็กได้รับบทเรียนเรื่องความสุขสบายตั้งแต่เล็กไม่อาจพัฒนาเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับบทเรียนจากความทุกข์ยากลาบากบ้านความสุขสบายไม่เคยปั้งใครเป็นมหาบุรุษอันนี้คือคําพูดที่ผู้รู้ทั้งหลายผู้ในโลกใบนีน้นะและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัจธรรมจากชีวิตของคนมากมายในโลกนี้ที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตที่สุขสบายทําให้คนไม่มีวินัยในชีวิตไม่มีความตื่นตัวไม่เอาใจใส่หน้าที่การงานชีวิตก็เป็นชีวิตธรรมดาเฉยๆหรือบางครั้งอาจจะเสียคน ประพฤติัวไม่ดีด้วยแต่ความทุกข์ยากลำบากทำให้คนเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่ชีวิตเอาใจใส่การงานสร้างตัวสร้างบุคลิสร้างความอดทนขึ้นมาและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ดังนั้นความยากลำบากจึงเหมือนกับวาสิ่งที่คอยกระตุ้งให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา วัคสินก็คือเชื้อโรคอ่อนๆที่ไม่สามารถทำลายร่างกายได้แต่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วคอยกระตุ้งให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันดังนั้นความยากลำบากที่มันไม่มากเกินไปที่มันไม่ทำให้เราตายนะฮะความยากลำบากเหล่านั้นก็เป็นเหมือนวัคสิงที่คอยกระตุ้งจิตใจของเราคอยกระตุ้งสมองของเราให้เราคิดให้เราผลิตให้เราฝึกในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราและในที่สุด เราก็จะกลายเป็นคนที่มีภูมิทางจิตใจที่เข้มแข็งนะฮะและเมื่อเข้มแข็งมากเพียงพอแล้วแทนที่เราจะต้องพึ่งคนอื่นเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นสามารถกลายเป็นผู้นำที่คนอื่นพึ่งพิงได้จากเรื่องของามูเอลกับลูกชายของเอลีนี่ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีชาติกำเนิดดีแต่ถ้าการเลี้ยงดูไม่ดีมันก็ไม่สามารถสร้างคนได้ เมื่อสร้างมาได้สุดท้ายชีวิตก็จบตรงนั้นหรือบางครั้งอาจจะพินาศเหมือนอย่างตัวอย่างที่เราเห็นตรงนี้ได้ในขณะที่ซาม,เมูเอลซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ได้รับการเ,เลี้ยงดูการสร้างในทางที่ดีเขาก็มีบุคลิกมีความคิดมีค่านิยมในทางที่ดีและเขากลายเป็นผู้นำประเทศอิสราเอลในเวลาต่อมาได้ดังนั้นถ้าเราอยากมีลูกหลานที่ดีเราอยากมีชีวิตของตัวเองในทางที่ดีเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้เรานำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบันได้สุดท้ายเราก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้นะฮะโอกาสที่ดีมีกับคนทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะเดินทางน,นั้นไหมเราจะเลื่อนทางน,นั้นไหมเราจะสร้างชีวิตตามผมทางน,นั้นไหมแค่นี้เท่านั้นนะชาติกําเนิดมีผลต่อชีวิตน้อยมากความรู้ก็มีผลต่อชีวิตน้อยมากการสอนโดยป่าก็มีผลต่อชีวิต น้อยมากความสุขสบายก็มีผลต่อชีวิตในทานที่ดีน้อยมากเหมือนกันแต่การเลี้ยนดูการเอาใจใส่การฝึกฝนด้วยการปฏิบัติให้มีประสบการณ์จริงาการผ่านความทุกข์ยากลาบากเพื่อให้ความทุกข์ยากลาบากเรานักขัดเราตัวเราสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนสําคัญและสุดท้ายคนคนหนึ่งอย่างสม,มัยที่ผ่านประสบการณ์ล่านี้ก็กลมาเป็นผู้น,านํา ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือบุคลิกความเป็นผู้นำที่แท้จริงเป็นคนุณสมบัติภายในความเป็นผู้นำที่แท้จริงเกิดจากการฝึกฝนความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีความรู้ไม่ได้เกิดจากการเรียนผ่านตำราเรียนดังนั้นปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเรียนจบวิชาการบริหารการเป็นผู้นำแต่เมื่อทำงานแล้วก็ไม่ได้รับกการแต่ง course, ตั้งให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือเป็นผู้นำ เพราะเขารู้เฉยๆแต่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะนำเพราะว่าเขาฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่ยากไม่ได้ในขณะที่คนบางคนอาจจะไม่ได้เรียนด้ววิชาเกี่ยวกับการบริหารการเป็นผู้นำอะไรมากแต่เนื่องจากเขาผ่านปัญหาเขามีความกล้าเขามีความอดทนเขาพร้อมที่จะพัดเชิญกับปัญหาได้ดีกว่าเมื่อทํางานเขาก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำดังนั้นความเป็นผู้นำจึงเป็นคุณสมบัติภายในที่ไม่อาจเรียนจะตตำราดได้โดยตรง ะะต้องเรียนผ่านการฝึกฝนเพื่อขัดเกลาภายในนะฮะตรงนี้เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องของสมเอลกับลูกชายของเอลีถ้าเราดำเนินชีวิตตามนี้เราเลี้ยงลูกตามนี้เราก็สามารถสร้างคนที่ดีตามแบบอย่างของสมเอลได้ขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพระพ FM ๙๖๗๕เมกะเฮิร์ซ๐๒๗๓๕๐๐๘๑